ยวัฒน์คว้า MVP นำทัพขี่ม้าโปโลไทยป้องกันแชมป์ All Asia อัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ด้วยการนำทัพขี่ม้าโปโลไทยป้องกันแชมป์ All Asia 2024ไล่เอาชนะทีมชาติบรูไนการแข่งขันขี่ม้าโปโลรายการ All Asia Cup 2024ที่สนาม VS Sport Club บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่าทีมชาติไทยกับทีมชาติบรูไนคู่นี้เป็นการชิงชนะเลิศครั้งแรกในศึก Allเอเชียสำหรับทีมชาติไทยยังส่ง4ผู้เล่นชุดเหรียญเงิน4เกมครั้งที่29ประเทศมาเลเซียนำทีมโดย2พี่น้องศรีวัฒนประภาอภิเชษอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภานัทพงศ์ประทุมลีผู้เล่นที่มีแฮนดิแคปสูงสุด2โกลและธนาสิงห์เชื้อวังคำลงสนามนัดที่บรูไนนำโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนโบเกียเจ้าหญิงอาซีมะโบเกียเจ้าชายบาฮาเจฟฟรีย์โบเกียและฮูไซนีมาฮารีก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นได้มีพิธีเปิดการแข่งขันโดยได้รับเกียรติจากนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดพร้อมโยนลูกบอลในเกมคู่ชิงชนะเลิศรวมทั้งยังมีบุคคลในวงการกีฬามาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทิคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลคณะกรรมการโอลิมปิกสากลบอร์ด IOC รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยร่วมงานครั้งนี้ด้วยสำหรับการแข่งขันของคู่นี้ไม่มีแต้มต่อเนื่องจากมีแฮนดิแคปรวมเท่ากัน3โกแข่ง4ชักก้าก้าละ7นาทีเริ่มเกมชักก้าแรกไทยเปิดเกมรุกใส่บรูไนทันทีในขณะที่บรูไนพยายามรุกหนักขึ้นทำแต้มปรากฏว่าเกมผ่านไป3นาทีณัฐพงษ์ตัดเกมเลี้ยงไปยิงพาไทยขึ้นนำ1-0คะแนนและต้องกลับมาเริ่มเกมใหม่บรูไนได้ครองบอลและเป็นฮูไซนีมาฮารีที่ตัดบอลเลี้ยงเดี่ยวเข้าไปยิงประตูตีเสมอ1-1คะแนนไทยต้องทำงานหนักขึ้นตั้งเกมรับและรุกหนักเก็บ2ประตูรวดพาทีมไทยนำ3-1คะแนนพร้อมหมดเวลาในชักก้าที่1ชักก้าที่2เริ่มเกมในนาทีแรกไทยเปิดมาได้ครองบอลและเป็นต๊อปอัยวัฒน์เลี้ยงเดี่ยวขึ้นไปยิงประตูที่4ให้ไทยนำ4-1คะแนนเกมรุกของไทยยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อณัฐพงษ์ส่งบอลให้แดนหน้าอัยวัฒน์ยิงเข้าประตูพาทีมไทยนำห่าง5-1คะแนนความกดดันกลับมาอยู่ที่บรูไนทีต้องรุกทำแต้มแต่โดนเกมรับของไทยตัดบอลเปลี่ยนเกมหมดเวลาในชักก้าที่2ไทยนำบรูไน5-1คะแนนชักก้าที่3เปิดเกมมาบรูไนรุกหนักหวังจะทำแต้มเพิ่มและการรุกได้ผลเมื่อเจ้าชายบาฮาเจฟฟรีย์โบเกียเข้าไปสกัดเกมรุกของไทยและเปลี่ยนเกมขึ้นไปยิงประตูไล่มา2-5คะแนนก่อนที่ไทยจะกลับมารุกหนักอีกครั้งโดยณัฐพงษ์ที่เปลี่ยนเกมกลับมาให้ไทยส่งยาวไปแดนหน้าให้ต๊อปอัยวัฒน์ยิงประตูนำ6-2คะแนนพร้อมหมดเวลาในชักก้าที่3ชักก้าที่4ไทยเริ่มตั้งเกมรับในขณะที่บรูไนยังรุกเร็วหวังทำแต้มแต่ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้จนมาเข้าสู่นาทีที่6บรูไนที่สวนกลับเร็วโดยเจ้าชายบาฮาเลี้ยงเข้าไปประตูไล่มา3-6คะแนนและยังรุกต่อเนื่องแต่ไทยสกัดบอลออกหมดเวลาชักก้าที่4ไทยเอาชนะไป6-3คะแนนป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยโดยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ทั้งนี้สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากคุณเอมออนศรีวัฒนประภาประธานกรรมการกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์พร้อมด้วยนายกนกศักดิ์ปิ่นแสงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยร่วมมอบถ้วยชนะเลิศให้กับทีมไทยที่นำโดยอัยวัฒน์อภิเชษศรีวัฒนประภาหลังเอาชนะบรูไน 6-3 คว้าแชมป์ไปครอง
ปิดตำนานผักบุ้งอาลัยน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งคนดังติ๊กต็อกญาติแจ้งข่าวเศร้าปิดตำนานผักบุ้งอาไอพีน้องปังปอนเด็กชายขายผักบุ้งสู้ชีวิตคนดังติ๊กต็อกญาติแจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิตแล้วชาวเน็ตแห่อาลัยขอให้เดินทางปลอดภัยวันที่11กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้ติ๊กต็อกชื่อแอดปังปอน 95.7kเด็กชายขายผักบุ้งเจ้าของฉายาตลาดหุ้นผักบุ้งผันผวนคนดังแห่งโลกติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1.3 แสนคนโพสต์ภาพขาวดำของน้องปังปอนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความว่าตื่นเช้ามารับโทรศัพท์จากแม่แม่พูดคำว่าทำใจดีๆนะน้องปอนไปสบายแล้วน้องได้จากเราไปอย่างสงบแล้วนะทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะต่อมาทางช่องเผยสาเหตุการจากไปของน้องปอนในครั้งนี้โดยระบุว่าคุณหมอแจ้งว่าน้องจากไปเพราะไตวายเฉียบพลันผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องดังกล่าวออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องปังปอนเป็นจำนวนมากอาทิเดินทางปลอดภัยนะปังปอนคนเก่งปิดตำนานผักบุ้งแล้วหลับให้สบายนะปอนเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอเดินทางปลอดภัยนะครับครั้งหนึ่งฉันเคยยิ้มเคยหัวเราะกับคลิปเธอเป็นต้นสมัครด่วนกรมการจัดหางานรับคนงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันรับวันละ 2,560 บาทกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครช่างทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในบรูไน40อัตราค่าจ้างวันละ 2,560 บาทสัญญาจ้าง2ปีสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่23กุมภาพันธ์เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์67นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกกจกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท ADININ Work and Engineering SDNBHD ซึ่งประกอบกิจการอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในตำแหน่งช่างประกอบและช่างเชื่อมทำงานนอกชายฝั่งมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย8ปีในตำแหน่งที่สมัคร4ปีทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้รวม40อัตราค่าจ้าง98ดอลลาร์บรูไนต่อวันหรือประมาณ 2,560 บาทอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่1กุมภาพันธ์67 1ดอลลาร์บรูไนเท่ากับ26บาท 1,215 สตางค์ระยะเวลาการจ้างงาน2ปีทำงานสูงสุด245วันต่อปีโดยนายจ้างจะจัดที่พักให้ฟรีพร้อมดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลและประกันค่าทดแทนในกรณีประสบอันตรายจากการทำงานผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล do.brunei@gmail.com ระหว่างวันที่9ถึง23กรัมพ0.67ตลอด24ชั่วโมงสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมีดังนี้1ช่างประกอบ Marker Fitter ทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราผ่านการทดสอบระดับ G0.2 ของบริษัทและเข้าใจแบบงานตาม ISO และ P&ID มีประสบการณ์ในการเชื่อมและตัดและเข้าใจกระบวนการทำงานรวมถึง PWHT สามารถตัดโดยใช้หัวตัดแก๊สออกซิเจนอะเซทิลีนและเตรียมรอยต่อชิ้นงานที่เป็นท่อได้2ช่างเชื่อม 6GR Pipe and Structural Welderทำงานนอกชายฝั่งจำนวน20อัตราต้องผ่านการรับรองในการเชื่อม 6GR ในงานโครงสร้างที่เป็นท่อเหล็กกล้าคาร์บอนท่อสแตนเลสท่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ต้องสามารถเชื่อมได้โดยใช้กระบวนการเชื่อมอาร์คด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊ก SMAW และการเชื่อมทิกเชื่อมอาร์กอน GTAW
คุ้นเคยกับขั้นตอนด้านความปลอดภัยบนแท่นขุดเจาะน้ำมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความปลอดภัยเมื่อทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันการรับสมัครในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศโดยวิธีรัฐจัดส่งคนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้นยกเว้นกรณีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นได้แก่ค่าทำหนังสือเดินทางกรณียังไม่มีค่าตรวจสุขภาพค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศและค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาทโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครสอบกำหนดการและวิธีการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ do.go.th/overseas หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครหรือ Facebook แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022451034หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694นายสมชายกล่าว